This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world สารที่อยู่ในพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหละเนี่ย <Huh. S 2> จริงๆแล้วเนี่ยพืชมันสร้างสารเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรบ้างเพื่อให้เป็นพิกเมนต์หรือลงเขาวัตถุสารสีต่างๆเพื่อป้องกันแมลงเนาะหรือป้องกันไอสิ่งที่มันจะมาทำ้ายพืชอะครับ นะ uh huh. พวกมาลงมาแรงมันก็จะต้องสร้างสารเหล่านี้เพื่อป้องกันตัวมันเองหรืออาจจะให้รสชาติอันนี้เป็นบทบาทอยู่แล้วที่ตัวพืชเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาไอสารธรรมชาติเหล่านี้ถ้าเราได้รับเข้าไปที่เราเรียกว่าสารพฤกษเคมีหรือไฟโตเคมีค้อนี้เฮ้ยบางอย่างมันให้ประโยชน์กับสุขภาพนะวันหนึ่งเนี่ยควรได้รับอย่างน้อย5สีเพราะแต่ละสีจะให้คุณประโยชน์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิติพรค่ะ This วันนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะสาระรอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วนะคะถึงเรื่องของอ,อันนี้อาจจะเป็นหัวข้อดูทางการนิดนึงนะคะข้อเท็จจริงของสารธรรมชาติในผักผลไม้ที่ต้องระวังโอ้โหนี่หัวข้อคิดว่างานวิจัยนะคะทำวิทยานิพนธ์ <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ใช่ทว่าเป็นโอ้โหนี่ถึงเป็นขั้นหัวข้อดีจะต้องทำวิจัยกันขนาดนี้เลยอะนะคะแต่ว่า,าแต่จริงสารธรรมชาติในผักผลไม้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะมีประโยชน์ด้วยแหละแต่มันมีโทษยังไงเดี๋ยวคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกเอราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมสารธรรมชาติในผักผลไม้มันมีอยู่แล้วเราก็มาทําความเข้าใจกันก่อนเนาะว่าพฤกษะเคมีใช่ไหมคะอาจารย์ใช้ครับผมที่มีอยู่ในพวกพืชผักผลไม้ตั้งหลายแหล่เพราะพฤกษะมันแปลว่าพืชนะเคมีก็คือสารเคมีที่อยู่ในพืชนี่แหละ ตามธรรมชาติของออมันรรมนะเพราะ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่อาจารย์บอกเลยนะพวกนี้พืชมันสร้างขึ้นมา <c oughs> อ <c oughs> พืชมันสร้างขึ้นมาแล้วมันทําหน้าที่หลายอย่างนะสารที่อยู่ในธรรมชาติที่เราว่ากันเนี่ยว่าธรรมชาติในพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยพืชมันสร้างสารเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรบ้างเช่นเพื่อให้เป็นพิกเมนต์หรือลงคาวัตถุสารสีต่างๆเช่นเราเห็นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเอพืชชนิดเนี้ย มีสารสีเขียวอยู่เช่นคลอโรฟิลให้สีเขียวอย่างเงี้ย<ฆ>หรือสารสีแดงพืชมันสร้างสารเหล่านี้มาเราเรียกว่าพิกเมนต์หรือลงเขาวัตถุเพื่อให้สีอ,อันนี้บทบาทหลักในพืชเลยสารที่พืชสร้างขึ้นคือเพื่อให้สี<ฆ>สองก็คือเพื่อป้องกันบางทีป้องกันแมลงเนาะหรือป้องกันไอ้สิ่ง ที่มันจะมาทําร้ายพืชอะครับศัตรูพืชทั้งหลายแหล่เนี่ยะนะ,ะพวกมาลงมาแรงมันก็จะต้องสร้างสารเหล่าเนี้ยเพื่อป้องกันตัวมันเอง<ะ>อ่าไม่ให้พวกมาแรงต่างๆเพี้ยไฟไรแดงะนะ,ะมาเจาะมาทําร้ายตัวพืชเองค<ะ>เขาก็ไปปกป้องอ่าอันเนี้ยหรืออาจจะให้รสชาติคว<ะ>ามฝาดความคมอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าซึ่งอันเนี้ยเป็นบทบาทอยู่แล้วที่ ที่ตัวพืชเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาในตัวอาหารเองนะครับแต่ทีนี้ไอสารธรรมชาติเหล่านี้ถ้าเราได้รับเข้าไปนะที่เราเรียกว่าสารพฤกษเคมีหรือไฟโตเคมีค้อเนี้ยเรากินเข้าไปเนี่ยเฮ้ยบางอย่างมันให้ประโยชน์กับสุขภาพนะในการส่งเสริมสุขภาพาในการป้องกันโรคหรือบำบัดโรคได้หรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสารสีต่างๆซึ่งสารธรรมชาติที่อยู่ในพืชหรือสารพฤกษเคมีเนี่ย เขามีข้อแนะนําด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยควรได้รับอย่างน้อยห้าสีอ่าเขาบอก5 a day ก็คือห้าสีเพราะแต่ละสีจะให้คุณประโยชน์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปไอสารธรรมชาติที่อยู่ในพืชเนี่ยยังสีแดงอย่างเงี้ยครับพอพูดถึงสีแดงปุ๊บเรานึกถึงเออเช่นไลโคปีนนะที่อยู่ในมะ,มะเขือเทศทในแตงโม<อ>ใน<อ>ฟักข้าว ฟะข้าวด้วยนะค่ะอ่าก็มีไลโคปีนอยู่สูงที่มันมีสีแดงๆอย่างเงี้ยนะซึ่งเจ้าไลโคปีนเนี่ยพอพูดถึงเะเ่ือเทศไลโคปีนบทบาทสําคัญเลยก็คือช่วยในการที่จะบํารุงผิวพรรณอ่าชะลอ ความชาราทางด้านผิวพรรณริ้วรอยแข็งวัยทั้งหลายแหละแต่ไม่ใช่โอ้เรากินเข้าไปแล้วแบบอุ้ยหน้าตึงเหมือนไปฉีดโบ็อกมาไม,ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับถ้าด้า <laughs> นี่จะรีบกินเลย <laughs> นะแล้วไลโคปีนจากมะเขือเทศก็ดีต่อเรื่องของสุขภาพผิว <laughs> นะครับดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเพราะมันมีการศึกษาวิจัยว่าไลโคปีนเ,เองเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยลดความดันควบคุมความดันได้อ่าแล้วก็ช่วยลดไขมันที่ไม่ดี นะพวก LD L D L คอเลสเตอรอลช่วยในการลดการอักเสบได้ก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและดีมากเลยสำหรับท่านชายครับเพราะมันช่วยต้านมะเร็งต่อมลูกหมากไลโค<อ>ปีนเนี่ยต้านมะเร็งต่อมลูกหมากได้ได้อย่างดีอ่านะแล้วมันก็ดีต่อระบบหัวใจหลอดเลือดนะดีต่อเรื่องของสุขภาพต่อมลูกหมากเพศชายนี่คือสีแดงนะอนอกจากนี้ในทับทิมเห็นไหมครับสีแดงก็ะงจะเป็นอีกสารหนึ่งที่ มีเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะที่อยู่ในทับทิมก็คืออะลจิกแอซิดซึ่งสารตัวนี้ก็ให้สีแดงเหมือนกันอยู่ในทับทิมซึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยในการลดความดันแล้วป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดี oh. นะหลอดเลือดหัวใจอุดตันทั้งหลายแหล่ <c oughs> นะครับไอตัวสารจากทับทิมเองเนี่ย <c oughs> นะสีแดงที่อยู่ในทับทิมเนี่ยดีต่อใจครับ oh. อ๋อ <c oughs> อันนี้คือสารสีแดง ดี<า>ต่อใจเมื่อก่อนจําได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคือที่บ้านก็มีปลูกแต่น้อยๆอ,อ,อะไรอย่นหรือว่าเป็นทับทิมตัวผู้ก็ไม่รู้ไม่ค่อยออกลูกเท่าไหร่ซื้อมาคุณแม่จะซื้อเมื่อก่อนเนี่ย วายจังวายเจ้าต้องมีทับทิมใช่ครับเพราะเป็นสิร sure> ิมงคลถูกต้องนะก็กินเมื <the 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 ่อก่อนก็หยิบกินะเด็กน้อยอ่ะนะองเแบบบอกว่เด็กน้อยรู้เลยว่าอยู่จังหวัดไหนก็ทีละเม็ดทีละเม็ดใต่เพราะว่ามันเนื้อมันน้อยไงเขาเลยก็ต้องมาคันน้ําทับทิมกินกันไงแ้แต่มันผสมมาดีอ่ามันผสมนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยเพียวเองเนี่ยโอ้แพงขวดนึงนี่แบบแพงมากเลยนะบางทีขวดเป็นร้อยครับคุณลีกินข้าวได้เป็นชามอ่ะซื้อไม่ลงเลยทีเดียวแต่ว่า อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจากนี้จะกลับไปกินอีกกินอีกจะไปห่าซื้อมาสีแดงดีต่อสีแดงนอเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดส่วนสีเหลืองส้มนะพวกสีเหลืองส้มเช่นเบตาคโรทีนจากแครอทจากมะละกออ่าอันนี้ส่งเสริมสุขภาพสายตาครับเพราะเบตาคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพดวงตานะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมภูมิคุ้มกันนะครับกลุ่มเนี้ยเราเรียกว่ากลุ่มแคโรทีนอย ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติที่พืชมันสร้างขึ้นมานะแคโรทีนอย์เนี่ยมักมีสีเหลืองสีส้มนะครับลูทีนซีแซนทีนที่พบมากในพวกเกากี้อ่ะครับโกจิเบอรี่อ่ะเกากี้อ่ะจา์คุ้นๆว่าเหมือนคุรีก็รับประทานที่บ้านเอามาชงกันน้ำอรอย่าเอามาชงทั้งหลายแหล่หรือบางทีก็เอาไปใส่ในสงในซุปทั้งหลายแหล่แล้วก็ในพวกอะโวคาโดคุณงงอ่อะโวคาโดมันเขียวไม่ใช่หรอลองดูเนื้อมันสิครับ เนื้อมันจะมีเหลืองละเลื้ออยู่ด้วยอาเนื้ออะโวคาโดเนี่ยนอกจากเขียวเนี่ยมันจะมีเหลืองๆอยู่ด้วยเออใช่อ่ะซึ่งไอ้เหลืองๆหลือนั่นะมันคือรูทีนซีแซนทีนที่ช่วยในการป้องกันจอประสาทตาเสื่อมได้ดีทันไหมนะก็ไปกินอะโวคาโดทุกวันทันไหมหรือว่าเราควรจะไปเลสิกไปเลสิกอันนี้คือสีเหลืองสีส้มนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีพวกพืชตระกูลส้มเนี่ย ที่เราบอกโอ๊ยกินส้มได้วิตามินซีจริงๆแล้วเนี่ยในส้มเนี่ยมีสารพวกนาลินจินฮิสเพอริดินอ่าเป็นสารจากธรรมชาติคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับอาจารย์เอกราชพูดอะไรชื่อแบบประหลาดขึ้นมานะพวกนี้จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและโรคหัวใจได้ดีแล้วมันพบมากในไอ้พวกใยส้มอ๋อที่เราแบบแกะแล้วเราชอบทิ้งอาจารย์กินหมดเลยนะคร ใช่ใช่ใช่แกะให้ลูกอาจารย์ยังให้ลูกกินเลยอแต่เดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่จะแกะออกหมดนะคะแกะออกหมดเลยเพื่อไม่ให้เหลือเยื่อใยยังไงเราเก็บเยื่อใยกันไว้บ้างกินหน่อยเะคแล้วมันมีประโยชน์กับสุขภาพนอกจากไฟเบอร์แล้วมีนาลินจินฮิสเปอริตินนี่แหละนะที่มันช่วยในการต้านมะเร็งนะต้านโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้างั้นเราไม่กินส้มกินแต่ไอเส้นใหญ่นั้นได้ไหมคะได้ครับเราจะกินเปลือกเลยก็ได้ เอาเปลือกส้มเข้ามาํำเป็นบวยอยู่นะใช่ใช่ครับอ่าคือมีสารนาลินจินฮิสเพอริตินที่อาจารย์บอกแหละแต่มันมันมันมีโซเดียมสูงไงมันบวยเค็มโอ้ม่ก่อนชอบโอ้ยเวลาคุณแม่คุณพ่อไปเมืองจีนกลับมานี่หิ้วมาแบบเขาชอบเอามาแช่อิ่มบ้างเคลือบน้ําตาลบ้างใช่ใช่ อร่อยมากเมื่อก่อนหวานๆเปรี้ยวๆแก้ง่วงได้ดีใช่กินไปได้ยังไงก็ไม่รู้เพลิดเพลินมันมีสารที่ดีอยู่แต่สารที่ไม่ดีมันก็อาจจะแฝงอยู่เยอะกว่าอ่าอันนี้กลุ่มเหลืองส้มส่วนกลุ่มสีเขียวเนี่ยกลุ่มสีเขียวก็จะมีพวกไอโซไทโอเซเนตโดยเฉพาะในพืชตระกูลกะหลำนะกรหลำปีบอคเคอรี่กรหลำดอกนะพวกนี้เนี่ยจะช่วยในกระบวนการดีท็อกกำจัดสารพิษที่ตับได้ดีและช่วยในการต้านมะเร็งได้ดีมากอ๋อสีเขียวเนี่ย นอกจากสีเขียวต้าเมลงแล้วมันยังมีคลอโรฟิลคลอโรฟิลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเมื่อก่อนฮิตมากเลยน้ำคลอโรฟิลจริงๆเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำคลอโรฟิลหรอกเรากินผัดใบเขียวเนี่ยเราก็ได้คลอโรฟิลแล้วอไอ้คลอโรฟิลสารสีเขียวเนี่ยมันมีงานวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยในกระบวนการกำจัดโลหะหนักอ่าเป็นเหมือนออเรลดีท็อกซิฟเคชันหรือคีเลชั่นปกติกำจัดโลหะหนักเนี่ย ถ้าทางศาสตร์ชะลอวัยเขาก็จะมีให้ EDTA เนาะให้ทางหลอดเลือดเพื่อ,อไปกำจัดขับสารพิษโลหะหนักออกมาออแต่ทางโภชนาการกินอาหารที่ช่วยในกระบวนการกำจัดโลหะหนักก็คือพวกไอ้พืชตระกูลกระหล่ำคนะแล้วก็พืชใบเขียว<อ>ที่มันมีคลอโรฟิลล์ที่ช่วยในก,การกำจัดโลหะหนักสารพิษทั้งหลายแหล่<อ>นี่แหละ<อ>นะฉะนั้นแล้วพวกนี้จะดีมากเลยในใน ในช่วงที่มีพ m เอมสองจุดห้าสูงตอนนี้รีบตุนไปเลยใช่เพราะว่ามีทุกปีแล้วเดี๋ยวนี้คือมีตลอดแล้วเป็นปกติเลยเป็นปกติทุกเลยอย่าบอกปกติสุขปกติทุกเพราะปกติทุกไงเพราะมันมาทีไรปุ๊บโหบ้านเราก็ต้องปิดไม่ให้มันแทรกซึมเข้ามาบางคนเลือดกำดาวออกแบบใช่แสบจมูกแสบตามันโดนตรงไหนตรงนั้นเป็นพิษทำลายหมดเลยนี่เห็นว่ามีข่าวอยู่นะที่คุณลุงท่านหนึ่งอ่ะที่อายุมากแล้วอ่ะไอ อะไรเขาเรียกอะไรหลอดลมหรืออะไรพวกเนี้เฮ้ยมันดําเลยนะเพราะเขาสะสมมานานหลอดลมอักเสบปอดเปิดคุณหมอที่เสียชีวิตไปเห็นไหมครับอ่าใช่ที่อยู่อยู่เชียงใหม่อ่ะก็พีเอ็มสองจุดห้าสูงเออไม่น่าเชื่อแล้วต้องแก้ปัญหาตอนเนี้ยไอ้ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันปลายเหตุค่ะก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นน้ําลดการเผาปลาเผาอะไรทั้งหลายแหล่เนาะอันนี้คือคือต้นเหตุเลยแต่ปลายเหตุเราก็ต้องป้องกันตัวเองอ่ะมีเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองอากาศนะแล้วก็ กินอาหารที่ช่วยในการลดผลกระทบนะหรือต้านมันไม่ใช่ไปป้องกันนะ,ะแต่มันทำให้สารพิษนั้นนะ่ะมันส่งผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยทำลายร่างกายน้อย<ะ>อ่าแล้วก็ไปเพิ่มการขับสารพิษนั้นนะออกจากร่างกายซะ,ะป้องกันที่ดีสุดเราก็ต้องไปใส 95, ใ่เอ็ซึ่งก็อุดอัดหายใจไม่ค่อยออกอยู่<ะ>บ้านก็ต้องปิดหมดทุกอย่างจริงออกกําลังกลางแจ้งไม่ได้บางคนไปวิ่งกลางแจ้งเนี่ยยิ่ง ได้ไม่คุ้มเสียอาจารย์บอกเลยอ๋อก็ยังว่าอยู่บางคนก็ยังออกอยู่นะคะไปออกอยู่ยิ่งออกอ่ะเรายิ่งหายใจเอาอากาศเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นก็เอาสารพิษเข้าไปค่ะแค่ออกเนี่ยข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่วิ่งก็ใส่กางขาสั้นเสื้อกล้ามใช่ไหมครับเราก็สัมผัสที่ผิวผิวเราก็จะอักเสบเกิดการแพ้ผิวก็จะเหี่ยวย่นแห้งแก่เร็วด้วยนะโดน PM 2.5าตาเราต้องไปใส่แว่นอกโดนอีกโดนผมผมก็ร่วง หายใจเข้าไปก็ทะลุทะลวงปอดเปิดทําลายหมดเลยนะได้อยู่บ้านเฉยๆแล้วดูอย่างนี้ก็แบบอุยอันตรายมากนี่เน้นเลยสีเขียวพวกไอโซไทโอเซเนตจากพืชผักตระกูลกระลำบอกเคอรี่นะทั้งหลายแหล่ล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วก็โค r โรฟิลสีม่วงครับคุณลีสีม่วงเนี่ยช่วยในการชะลอวัยได้ดีเลสเวโรทอลจากองุ่นแดง ในการาที่จะกระตุ้นยีนที่ทำให้อายุยืนยาวแล้วเพิ่มความไวในการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีห,หรือแอนโทไซยานินที่พบมากในพืชตระกูลเบอร์รี่ต่างประเทศเขามีลัตเบอร์รี่บูเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่สตอเบอร์รี่ใช่ไหมครับแต่เบอร์รี่ไทยเราเนี่ยคือเมลเบอร์รี่ มะบรีลูกหมอนนะมะเมาเออมะหลอดมะมะเกียงลูกไหนลูกว่าตัะขบอุ้ยลูกว่าเออที่จารย์พูดมาเนี่ยอ่าบางคนบอกโอ้จันเอกล่าต้องอยู่คุ้งอีหมีน้องอีแหนบดอนกระโทษโคกอีแรงแน่เลยต้องเคยไปสอยลงมาเคยไปเขย่าต้นมาเลยเพราะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพวกเนี้ยหรือเอาง่ายๆเลยกระเจี๊ยบอัญชันอืสีม่วงแดงค่ะ อันเนี้ยมันมีสารแอนโทไซยานินอยู่สูงซึ่งโอ้โหช่วยในการชะลอวัยชะลอโรคได้ดีครับสารเนี้ยธรรมชาติมันสรรสร้างมานะมันช่วยในการลดความเสื่อมนะของสมองช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองทัดจากสมองลงมาคือสายตาครับเหมือนไอบเบอร์รี่สก,กัดที่เขาขายเป็นช็อตดื่มอะจริงเราเราต้มน้ําอัญชันกินก็ได้นะอ่าสักสิบดอกค่ะ,ะแล้วก็บีบมะนาวไปใส่ย,ย่าหวานไปหน่อยอนะครับอันเนี้ยก็โอ้โหชื่นใจเลย นะครับมันช่วยในการชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาส่งเสริมสุขภาพดวงตาะระบบหัวใจและหลอดเลือดครับมีการวิจัยเยอะมากเลยเรื่องของแอนโทเชนินที่ช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดอลดน้ําตาลในเลือดลดไขมันในเลือดนะลดความดันนะครับแล้วก็ลดการอักเสบของระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ดีะนะรวมไปถึงเรื่องของผิวพันธุ์คุ้มคุ้มกันนะมันก็ช่วยได้เห็นไหมโหวสารพัดเลย<ะ>แล้วมันหากินได้ง่ายอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้า อันชันเอ่ยกระเจี๊ยบเอ่ยเนี่ยนะครับคือพวกเบอร์รี่ไทยเนี่ยนะสีม่วงแดงหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้เออนะอันนั้นก็ชัดชัดเลยติดหม้อไว้อย่างน้อยเราไดแอนโทไซยานินจากสีม่วงออืข้าวเหนียวดําได้ไหมคะได้ครับเออถั่วดําก็ยังมีแอนโทไซยานินสูงเลยเออข้าวเหนียวถั่วดาเนี่ยอ่ากินคู่กันเนี่ยจริงแล้วโอเค เราไปตอน EP ที่เรากินคู่กันข้าวเหนียวถั่วดำเนี่ยก็โอเคดีครับเพราะเรารู้ไงว่าข้าวเหนียวมันทให้น้าตาลสูงค่ะกะทิทําไม่ไขมันสูงกินเยอะเอากินถั่วดําเข้าไปมีโปรตีนอ่าแล้วก็มีแอนโทไซยานินต่างประเทศนะครับที่ยุโรปเนี่ยอาจารย์เจอเลยเอาถั่วดำเนี่ยไปทําเส้นสปาเกตตีอ่ามีค่าต่อชีน้ำตาลต่ำมีสารแอนโทไซยานินอยู่ดีต่อใจอ่าเพราะเรารู้แล้วเรากินหวานกินมันข้าวเหนียวถั่วแล้วเห็นไหมครับอ่ะแล้วเนี่ย ไอ้พวกนี้ก็มีอยู่สูงเลยเราไม่คาาคิดหรือข้าวโพดสีม่วงอ่ะก็มีแอนโทไซยานินอยู่สูงค่ะอ่าพวกเนี้ยนะก็แนะนำเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีขาวนี่ครบผ้าสีแล้วนะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีขาวค่ะสีขาวเนี่ยอาริซินจากกระเทียมนะกระเทียมเห็นไหมครับ กระเทียมเนี่ยเนื้อกระเทียมสีขาวเนี่ยมีสาร<ะ>ที่ชื่อว่าอะลิซินเจ้าอะลิซินเนี่ยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความดันป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดอดีต่อใจนะอย่างที่บอกว่ากินกระเทียมคู่กันกันกบข้าวขาหมูข้าวขาหมูนะสารพัดอะทุกอย่างอะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้กระเทียมหมดเลยนะเวลาเราผัดเนี่ยเราทุบเ,เราโขลกเราตียิ่งไปทําให้อะลิซิเนเอสเอนไซม์ในกระเทียมเนี่ยเปลี่ยนผลิตอะลิซิน มากขึ้นค่ะซึ่งดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของเราอแล้วกระเทียมนี่จริงๆแล้วเนี่ยโหบ้านอาจารย์นี่มีจริงๆแล้วมันมีเป็นแหลงไม่เป็นพวงเลยรอไหมครับอา ไม e ่ได้ไว้กันผีนะไม่กันเดคุล่านะจะบอกว่าแต่กินปุ๊บแบบโหมันแรงเพราะว่าซันเฟอร์มันสูงใช่เขาบอกกระเทียมแรงกระเทียมไทยนี้สุดยอดของกระเทียมเวลาเรากินซีฟู้ดอะเห็นไหมครับใส่เข้าไปทำไมถึงต้องกินน้ําจิ้มซีฟู้ดเออก็อาหารทะเลพริกมีเทียมอาหารทะเลคอเลสเตอรอลสูงไงใช่ใช่นึกออกไหมครับก็ต้องมีนี่ไงกระเทียมพริกเห็นไหมจริงจริงแล้วเป็นภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านหมดเลยนะออไปกินต่างประเทศอะขอน้ําจิ้มซีฟู้ดมีไหมครับ ไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีพกไปเองต้องพกไปเองตามประเทศจิ้มซอสจิ้มอะไรไปเรื่อยเลยอาหารซีฟู้ดเขาก็กินเย็นแช่น้าแข็งเห็นไหมโอ้ของเรานี่โอ้ต้องมีน้ําจิ้มซีฟู้ดมีพริกมีกระเทียมคู่กันซึ่งมีประโยชน์มากอันเนี้ยนะดีต่อหัวใจและหลอดเลือดแหมน้ําลายสอเลยพอพูดถึงกระเทียมปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าแล้วสีขาวเนี่ยมันยังมีพวก เคอร์ิตินเจ้าเคอร์ซิตินเนี้ยจะพบมากเลยในพวกหัวหอมอ่าคู่หูดูโอของกระเทียมก็คือหัวหอมอ่าบางคนบอกคุณไม่ชอบกินเลยอาจารย์หอมแดงก็ไม่ชอบหอมใหญ่ก็ไม่ชอบหอมแดงได้ใช่ไหมครับได้เดี๋ยวนี้พอเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มกินได้แต่ละ่างจริงแล้วเนี่ยมันช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันของเราแล้วช่วยส่งเสริมสุขภาพบอดไอ้เจ้าสารเคอร์ิตินที่พบมากในหัวหอมเนี่ยมาฮอตมากเลยในช่วงโควิดเพราะคนเนี่ยมีอาการลองโควิดกันเยอะมาก แล้วเนี่ยเคอร์ซิตินเองมีงานวิจัยว่ามันช่วยบรรเทาอาการโควิดแล้วก็ลองโควิดได้<ะ>มันก็เลยเป็นที่ฮิตฮอตขึ้นมาเลยเ<อ>นะแล้วนอกจากหอมแล้วเนี่ยในอัง,งุ่นก็เยอะอในแอปเปิลก็มีมากแอปเปิลเนี่ยที่เรากินเนี่ยนอกจากไฟเบอร์แล้วตรงเนื้อแอปเปิลเองเนี่ยมีสารเคอร์ซิตินอยู่สูงอานะคุณอาจารย์พูดแต่แบบอง,งุออ่นเะอ้ยแอปเปิลเอ้ยนะมีอะไรที่มันเป็นพืชไ,ไทยไหมมี นะหลายคนชอบมากเลยแล้วเคอร์ซีตินสูงคือเผือกครับชอบมากเลยชอบเผือกอาจารย์ก็ชอบนะชอบเผือกนะเผือกในที่นี้เนี่ยเป็นนามนะครับไม่ใช่กิริยานะอะไรนะอไอประเภทแบบเอามาบวชเผือกหรอใช่ครับผมต้มต้มเผือกก็เออแกงบวชเผือกเนาะเขาให้กินแบบอกับกะทิกับอะไรพวกเนี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยเผือกต้มก็ได้ เผือกต้มกินเล่นอ่ะอาจารย์ยังชอบเลยเผือกนึ่งมันนึ่งนะจริงแล้วเนี่ยเผือกเนี่ยมีโคเลตินอยู่สูงซึ่งช่วยในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันนะเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับอ่าแล้วก็พูดง่ายว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพปอดด้วยอ่านะแล้วเนี่ยเผือกแต่ว่าคนใหญ่บ้านเรานะพูดถึงเผือกเนี่ยก็อย่างคุณดีว่านอกจากเผือกที่เอามาเชื่อมอ่ะ จริงแล้วเผือกนึ่งน่ะดีที่สุด oh, นึกออก<ช>ไหมครับ <what? S 2> เพราะมันไม่ได้มันไม่ได้อา <laughs> มันไม่มีน้ําตาลก็เผือกเผือกชาปะ oh, นึออกไหมอันนั้นกินมันมากนะแต่มันหวานไง ใช่ไม่ต้องหวานจากน้ำตาลเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะจืดน่ะจาแบบกินแล้วแบบว่าฝืดคอแล้วแบบคอความรู้สึกว่ากินเผือกกินมันกินอะไรพวกนี้กินมันติดหัวกินเผือกติดฟันแล้วมันจะบอกว่าแป้งเยอะอ่าแต่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอ่าเหมือนกลุ่มเผือกกลุ่มมันเนี่ยนะครับร่างกายกินเข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันมี โครงสร้างโมเลกุลโครงสร้างมันเนี่ยเป็นคาร์บิดเชิงซ้อนหรือแป้งเชิงซ้อนฉะนั้นแล้วเวลาเราย่อยเนี่ยร่างกายจะมันมีความสลับซับซ้อนไงมันซ้อนกันอยู่อ่ะมันไม่ใช่เหมือนเดียว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 ก็อ่าเหมือนซ้อนอ่ะซ้อนกันอยู่แบบนั่งมอไซซ้อนสามซ้อนห้าอย่างเงี้ยนะงั้นแล้วกว่าจะดึงออกมาแต่ละคนแต่ละคนได้ได้เสร็จนึกออกไหมครับาแล้วกว่าจะย่อยแล้วดูซึมเป็นน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันเลยใช้เวลานานกว่าไงค่ะ มันก็เลยไม่ทําร้ายาร่างกายเท่ากับโมเลกุลเดียวๆถ้าน้าหวานเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บเฮ้ยเชิงเดียวเอาไปเลยจบเลยคนะกินเข้าไปปุ๊บน้ําตาลขึ้นสูงปี๊ดเลยแล้วแป๊บเดียวหิวอีกแล้วเ,<อ>เพราะน้ําตาลมันขึ้นปี๊ดแล้วมันก็ตกป๊าบลงมานะมันก็มันก็หิวบ่อยนะแต่พวกเนี้ยมันจะควบคุมความหิวได้ดีอิบได้นานนะพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทั้งหลายแหล่นะอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของ สารพฤกษกเคมีเนาะไอ้กลุ่มสีต่างๆที่ให้คุณประโยชน์ทีนี้สารธรรมชาติที่มันอยู่ในพืชเนี่ยนอกจากกลุ่มเหล่าเนี้ยมันยังมีสารอื่นที่อยู่ในพืชที่เราเรียกว่าสารต้านโภชนาการต้านต้านโภชนาการซึ่งพอต้านโภชนาการปุ๊บเฮ้ยมันต้านมันไม่ดีแล้มไม่ดีใช่สารเหล่านี้นะเขาเรียกแอนตี้นิวทรียนเนี่ยก็คือพวกไฟเตตออกซาเลตแทนนินนะสามตัวละละลหลักๆไฟเตตเนี่ย จะพบมากเลยในพืชตระกูลถั่วทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็พวกพืชที่เรากินใบอ่อนทั้งหลายแหล่ยอดผักนะยอดผักติว้วยอดผักหวานยอดใบแคร์แล้วก็พวกถั่วทั้งหลายแหล่นะ,ะเช่นถั่วเหลืองอย่างเงี้ยไฟเต,ตก็สูงนะครับไฟเตตเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะขัดขวางการดูดซึมพวกแร่ธาตุทั้งหลายแหล่นะเหมือนกับพวกสารพวกออกซาเลตอ่ะเคยได้ยินไหมครับออกซาเลตพบมากในผักโขมผักใยเลงแล้วก็ใบยอ ใบยอเนี่ยออกซาเลตสูงมากอ๋อสุดๆเนี่ยแคลเซียมสูงนะครับแต่ออกซาเลตสูงแต่เดชบุญต้องบอกอย่างนี้การปรุงประกอบด้วยวิธีการทอดความการคั่วหรือผ่านความร้อนเนี่ยพวกสารไฟเตและออกซาเลตเนี่ยจะถูกทำลายให้ลดน้อยลงนึ่งก็ได้บ้างหอมกใบยอเงี่ยคุณผู้ฟังอย่าตกใจนะแบบอาจารย์เอกราชบอกโอ้ยไฟเตไฟเตมันขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุ ทั้งหลายแลนะเพราะมันต้านไงต้านผู้ชนะการคือแทนที่เราจะได้ไประโยชน์เวลาเรากินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมของธาตุเหล็กทั้งหลายแหล<ะ>จะได้แรกธาตุเหล่านี้เข้าไปแต่พวกไฟเตตออกซาเลตไปขัดหวางอมไม่ให้เธอถูกดูดซึม<ะ>แล้วโดยเฉพาะออกซาเลตเนี่ยถ้าได้รับเข้าไปเยอะมันจะตกตะกอนสะสมแล้วทําให้เกิดนิ่วที่ท่อไตอาฉะนั้นแล้วก็ต้องพึงระวงังแต่ไม่ต้องตกใจครับเราไม่ได้กินเยอะ แล้วเวลาเรากินเนี่ยมันถูกความร้อนอยู่แล้วอย่างหอ่อหมกใบยองเงี้ยอาจารย์ชอบมากามันโดนความร้อนมันก็สารเหล่านี้ก็จะถูกสลายอ๋อแหมฉะนั้นแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยเดี๋ยวฉันกินไม่ได้เลยนอกจากเรากินเยอะมากแล้วก็กินสดสดอย่างเงี้ยนะไม่ได้เอาไปผ่านความร้อนเนาะอ่าพวกไฟเตตออกซาเลตเป็นสารธรรมชาติที่พืชสร้างขึ้นเหมือนกันนะแล้วต้านโภชนาการคือไม่ดีกับอีกหนึ่งสารที่พืชสร้างขึ้นก็คือพวกแทนนินครับ แทนนินเนี่ยเป็นสารที่มีรสฝาดพบมากในฝรั่งพู้ซาชากาแฟกระเฉดกระถินเออฝาดไหมเวลากินอะน่ะขมฝาดนะโดยเฉพาะฝรั่งที่มันแบบเฮ้ยไม่แก่จัดอะ่ะมันฝรั่งที่ไม่ได้แบบนึกออกไหมครับมันยังไม่ได้แก่ดีกินแล้วแบบโอ้ยทาไมฝาดจังอนะึกพกรสชาติออกเลยหรือผู้ซาบางทีกินมนแบบโอ้ยทำไมพู พุทรานี่แบบฟาดตัวฝาดโอ้โหสุดซึ่งอันเนี้ยแทนนินสูงแทนนินเองจะไปขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุทั้งแคลเซียมเอยเล็กเอยทั้งหลายแหล่แล้วเรากินพืชผักผลไม้เหล่าเนี้ยถ้ากินหลังมื้ออาหารนะครับคุณลีกลายเป็นว่ามันไปต้านโภชนาการคือไปต้านการดูดซึมแร่ธาตุเหล่านั้นที่เรากินน่ะแทนที่ร่างกายจะดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ดีกลายเป็นว่าเฮ้ยดูดซึมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ลดน้อยลงเพราะเรากินพวก สารเหล่านี้จากธรรมชาติในพืชเนี่ยเข้าไปหลังมื้ออาหารอ๋อหลังมื้ออาหารเราก็ต้องเรียกให้มันเลี่ยงให้มันออกนอกมื้ออาหารนะห่างจากมื้ออาหารหรือหรือกินพวกเนี้ยที่มันไม่มีรสฝาดอ่าคุณลีนึกออกไหมก,กินพวกเนี้ยที่ไม่มีรสฝาดคือคือ,เ,อ,อเลือกฝรั่ง ก็ฝรั่งที่มันแก่จัดอ่อนนุ่มพุทราชากาแฟพวกนี้ที่ไม่มีรสฝาดอันนี้ก็จะโอเคหน่อยนะครับก็จะช่วยช่วยช่วยให้แบบไม่ต้องมีไม่ต้องกลัวเรื่องของแทนนินขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุเหล่านั้นอ่าพวกนี้คือสารที่มีอยู่ในพืชผักผลไม้ตามธรรมชาติหมดเลยที่อาจารย์ว่าก็จะเห็นว่าโอ้มันมีทั้งสารที่ดีกับสุขภาพเนาะกับสารที่เราต้อง พึงระวังอ,อเพราะมันอาจจะส่งผลเสียหรือต้านโภชนาการแทนที่จะได้ประโยชน์กับสุขภาพนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยะนะคะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับในการเลือกกินอาหารต้องระวังแล้วค่ะมันมีประโยชน์แต่ว่ามันอาจจะไม่ดีในบางมุมได้เหมือนกันนะคะ,อะขอบคุณอาจารย์เอกราชคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย P ี s Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การปนเปื้อนในอาหารทะเลต้องระวังสารหรือเชื้อโรคอะไรบ้างโดยเฉพาะหอยนางรมศาสตราจารย์นายศตวแพทย์ดรสถาพรจิตาบาลพงศ์จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ อาหารทะเลเนี่ยต้องเข้าใจอย่างว่าเป็นอาหารที่เสียง่ายเพราะฉะนั้นเวลาผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาสภาพให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการใช้สารเคมีเข้ามาช่วยนะครับตัวหนึ่งที่ที่เพิ่งเป็นข่าวอยู่ก็คือพวกฟอร์มาลินพาะฟอร์มาลินเนี่ยมักจะเอามาใช้กับอาหารสดพวกเนื้อสัตว์หรือผักก,ก็เคยเจอนะครับมันทำให้ดูสดได้นานสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยขายได้มีราคานะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยมักจะใช้ แต่ไม่ได้ทุกคนนะครับอาจจะเป็นบางเจ้าที่เขามาจะใช้เพื่อทําให้เขาขายได้นะครับซึ่งอันนี้มันมีมันมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากเพราะว่าฟอร์มาลินเนี่ยจะทําให้เกิดการแพ้รุนแรงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะที่ไวต่อพวกสารเคมีนะครับก็อย่างที่อาการที่เห็นก็คือพวกหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกปวดหัวปวดท้องอะไรพวกนี้นะครับถ้าส่งถึงคุณหมอทนันคุณหมอคนน่าจะรักษาได้ได้หาย ได้รวดเร็วนะครับแต่ก็ยังมีสารอื่นนะครับพบว,ว่ายังมีพวกบอเรกพวกนี้ก็จะมีพวกของในสารในโตัสมีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเป็นพวกคาร์โบนเจนแบบหนึ่งหรือสารฟอกขาวนะครับ <S <S 1> <S 1> อันนี้ก็จะใส่ในอาหารพวกดอกไม้จีนหดเห็ดหูหนูขาวและพวกนี้เยื่อภัยหน่อไม้ถวงงอก แป้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะครับถ้าสะสมในร่างกายมากๆเนี่ยก็ทําให้หายใจติดขัดเหมือนกันปวดท้องท้องร่วงท้องเสียสําหรับเชื้อโรคเนี่ยเราพบว่ามันจะมีในกลุ่มของพวกวิบิโอนะครับที่มักจะพวกปนเปื้อนกับพวกอาหารทะเลนะครับซึ่งเราพบได้เป็นประจําในส่วนของโดยเฉพาะหอยนางรมนะครับ <S <S ที่คนมกักจะชอบทานดิบๆอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าหอยนางรมทุกตัวจะมีเชื้อแฝงมาหมด นะครับมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าแานโมส่วนใหญ่ก็สะอาดนะครับก<ะ>็ปลอดภยัยเพียงแต่ว่าในบางขั้นตอนของการที่นําอาหารเนี่ยมามาส่งให้กับลูกค้าเนี่ยโปรเซสอันนั้นนะที่มันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนอย่างเช่นถ้าเกิดเขาไม่รักษาความสะอาดมาจากธรรมชาติแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ตลาดระยะเวลาหนึ่งเลยพวกนี้<ะ>แล้วก็มีการ ไม่ได้ล้างไม่อะไรพวกนี้แล้วก็มาถึงคนผู้บริโภคตรงก็มีโอกาสมีความเสี่ยง oh. เพราะนั้นจะมีเชื้อวิบิโอเนี่ยก็คือผู้เชื้อพวกเชื้อไอวาซึ่งจะมีการรุนแรง <Huh. S 2> นะครับแล้วก็ทานแล้วเนี่ยถ้าเกิดติดเชื้อพวกนี้เนี่ยต้องถึงบอกอย่างเดียวเลยเพราะว่า oh. ยากินเองไม่มีทางเลยนะมีโอกาสตายได้ด้วยนะครับ <Huh. S 2> เพราะนั้นก็เป็นอะไรที่มันติดมากับซีฟู้ดนะครับที่ mm hmm. ต้องระวัง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.